พูดคุยสันติสุขเพื่อแก้กปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่5ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่1-2สสิงหาคมที่ผ่านมาคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยและกลุ่มเบียเอ็นได้ถอดบทเรียนการลดความรุนแรงร่วมกันนะคะในช่วงของเดือนถือศีลอดโดยได้เห็นพ้องต้องกันในการลดความรุนแรงอย่างเป็นระบบและยั่งยืนส่วนการวิสามัญฆาตรกรรมผู้เห็นต่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้ถูกหยิบยกมาหารือค่ะ การลดความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเดือนถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนช่วงวันที่3เมษายนถึง14พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นหัวข้อหลักที่คณะพูดกุยสันติสุขฝ่ายไทยและกลุ่ม BRN หยิบยกขึ้นมาถอดบทเรียนระหว่างการประชุมเต็มคณะในช่วงวันที่1 2สิงหาคมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยระบุว่าทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นที่สอดคล้องว่าการริเริ่มรอมฎดอนสันติเป็นก้าวสำคัญในการยุติความรุนแรงและมุ่งมั่นที่จะต่อยอดเพื่อนำไปสู่การขยายผลความร่วมมือที่เข้มข้นเป็นระบบและยั่งยืนมากขึ้นคณะพูดคุยฝ่ายไทยยังได้ยื่นข้อเสนอการลดความรุนแรงชั่วคราวและการริเริ่มปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่ให้ BRN ได้พิจารณา โดยกำหนดกรอบมาตรการและกลไกาการปฏิบัติงานร่วมกันในรูปแบบที่ครอบคลุมและชัดเจนเพื่อให้สันติสุขและสอดรับกับข้อเสนอของชาวไทยพุทธในพื้นที่ที่ส่งมายังคณะพูดคุยที่ต้องการเห็นการลดความรุนแรงตลอดเข้าพรรษา ขณะที่ฝ่าย BRN ได้นำเสนอร่างเอกสารแนวคิดการลดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และร่างเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับการจัดเวทีปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่มาให้คณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทยได้พิจารณาและถึงแม้ร่างกฎหมายต่างๆของทั้งสองฝ่ายจะมีความแตกต่างในเรื่องถ้อยคำรายละเอียดปลีกย,ย่อยแต่ก็มีความสอดคล้องในหลายประการ ทั้งในแง่เป้าประสงค์หลักการกลไกการดำเนินการเช่นตัวแทนของ BRN ต้องการบรรล,ลุถึงการลดความรุนแรงทุกรูปแบบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะยาวและยั่งยืนพร้อมกับการจัดเวทีหารือกับประชาชนในพื้นที่อย่างเปิดกว้างทั้งสองฝ่ายตระหนักร่วมกันถึงความจำเป็นที่ต้องจัดทำกลไกการติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถติดตามและรายงานเหตุความรุนแรงได้อย่างแม่นยำและเป็นกลางค่ะ ในช่วงก่อนที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวคณะผู้คุยและกลุ่ม b i n ยังคงมุ่งม,มั่นที่จะเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อสันนิษุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ai, ซึ่งสอดคล้องกับข้อแนะนําของผู้อำนวยความสะดวกซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามปฏิบัติการปิดล้อมและปะทะจนนำไปสู่การวิสามันฆาตกรรมกลุ่มผู้คิดต่างหลายคนในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือค่ะ เช่นเดียวกับการก่อเหตุรุนแรงของกลุ่มพูโลใหม่ในช่วงเดือนรอมฎดอนทางคณะพูดคุยไม่ได้ปิดกั้นกลุ่มอื่นแต่ก็ขึ้นอยู่กับจังหวัดและจังหวะและเวลาที่เหมาะสมค่ะ